ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่อยู่กับต้นลั่นทมที่ฝนเพิ่งตกไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะฝนยังตกอยู่เลยเด็กๆทำงานยังเปียกฝนกันอยู่เลยค่ะเราก็คิดว่าวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงข้อเปรียบระหว่างผู้ที่เข้ามารักษาศีลมาบวชเรียนนะคะกับการถูกเปรียบว่าจะเป็นผ้ากาสีหรือผ้าเปลือกปอวันนี้เราย้ำไปที่คนที่ทุศีลก็จะเหมือนผ้าเปลือกปอค่ะวันนี้เราจะไปสวดมนต์กันที่พระพุทธเชยันตีองค์ดำนาลันทาฝนตกเนี่ยเด็กๆชอบไหมคะชอบชอบ ได้เล่นน้ำมายืนหลบฝนกันตรงนี้นะคะได้เล่นน้ำแล้วก็ถือว่าฝนตกก็เป็นวานขัดบ้านนะคะขัดบ่อแล้วก็ใช้ชีวิตสนุกไปกับการเล่นน้ำกับทำงานไปด้วยกันขอบใจมากนะจ๊ะบ๊ายบายเขาดีใจค่ะเขาจะได้เสื้อวอร์มจากปลายฝนต้นหนาวเนี่ยอากาศที่นี่มันก็จะหนาวมากเลยนะคะเวลาฝนตกเนี่ยเราก็คิดว่าเด็กๆก็คงจะต้องมีชุดเสื้อผ้าที่เขาต้องอุ่นเวลาเขานอนกลางคืนแล้วก็บางทีเขาก็อยากออกกำลังกายเลี้ยงเด็กวัยรุ่นนะคะก็ต้องอย่างนี้แหละนี่คุณแม่กำลังสังเกตพื้นที่คุณแม่เดินผ่านทุกวันพวกนี้ค่ะมันเป็นของที่ขึ้นเองไม่ได้มาจากการปลูกแต่ว่ามันสวยมากมันเหมือนผืนพรมเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเราก็เลยเก็บเอาไว้ถือเป็นพรมที่แบบขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่ควรต้องรักษาไว้แล้วก็เป็นสิ่งที่สอนเด็กๆ เขาด้วยว่าบางเรื่องที่เป็นธรรมชาติที่นำไปสู่ความรกนะคะเราก็จะต้องเอาออกเรื่องรกต้องเอาออกอันนี้คือต้นเข็มซึ่งปลูกมานานแล้วเข็มสีนี้ก็จะสะพรั่งเลยดูนะคะเนี่ยดอกใหญ่ถ้าวางกันสัก 3-4 ดอกเนี่ยก็เท่ากับจานใบหนึ่งเลยล่ะค่ะอันนี้เดี๋ยวอีกหน่อยเข็มที่ประตูซื้อมาให้ก็จะเป็นมีสีนี้ด้วยนะคะก็จะกลายเป็นเนี่ยค่ะดอกบานเท่ากับเดี๋ยวคุณแม่ทำมือให้ดูเนี่ยมือคุณแม่ค่ะดอกใหญ่มากเลยค่ะวันนี้ได้มาอีก700ต้นประตูส่งมาก็จะเป็นทองอุไลสีส้มทองกับยี่โถแคะแล้วก็มิกกี้เมาส์700ต้นแต่คราวนี้มาเป็นกระถางก็เลยคิดว่าจะจัดเป็นสวนกระถางค่ะเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็ไปรับกับเด็กๆคนก็สนุกสนานยกลงเขาก็เก่งมากเลยเราก็จะมีกุหลาบมีต้นไม้หลากสีอ้าวรถมาแล้วขึ้นรถแล้วคุยกันไปด้วยกันนะคะไปก่อนฝนตกค่ะวันนี้อาจจะต้องมีเสื้อฝนตามมาอีกนะคะเสื้อฝนตัวละ10บาทค่ะไปเวลาเราสนุกสนานกับการเดินทางในโลกนี้แล้วมีระหว่างทางที่มีต้นไม้ดอกไม้รองรับการทำงานให้เราถูกเตือนว่าต้องมีศีลมีธรรมนะมันก็ทำให้เรารู้สึกถึงมิตรภาพระหว่างการเดินทางนะคะฝนตกก็ดูสิคะทองอุไลก็ลู่ๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็แต่งตึงแล้วล่ะค่ะนี่อีกกลุ่มหนึ่งของเด็กๆเขาอยู่ตรงนี้บ๊ายบายเขาหน่อยทักทักเขาหน่อยไชนีสบ๊ายบายไชนีสขอเปลี่ยนชื่อเองนะคะเพราะว่าไชนีสสนใจการเป็นไชนีสแล้วมองไปทางโน้นแล้วเจอใครเนี่ยล่ะค่ะกลุ่มทาราฟาร์มบ๊ายบายทาราฟาร์มเมื่อวานนี้เราเปิดดูนางเอกเห็นไหมคะผู้คนที่นี่เวลาทำงานคือเวลาทำงานกับคุณยายค่ะเป็นอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อเลยว่าทำงานไม่มีเวลาแบบเป็นออฟฟิศทาวแต่ว่าเป็นการทำงานที่มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเราจึงมีความร่าเริงมากกว่าที่อื่นๆคือเราทำงานอย่างไม่มีการเวลาทุกคนสามารถเข้าถึงการบรรลุทำได้เป็นอาการิโกนะคะวันนี้ลองตรงไปทางเส้นทางเลือกเอา
จะทางตรงหรือทางอ้อมให้โชเฟอร์จอยเลือกเอาก็ดีนะเราได้เห็นเนี่ยพระพักตร์พระอริยธารามีสีเหลืองหลงอยู่ด้วยนะเอ้ยมีดอกสีเหลืองพรุ่งนี้เช้ามาทักวันนี้เราเริ่มสั่งกุหลาบกันแล้วเราเริ่มมองเห็นไอ้ดอกตูมๆเนี่ยนะคะเป็นดอกที่พรุ่งนี้ก็บานสะพั่งเลยยิ่งได้ฝนอย่างเงี้ยนะพี่หมอนุ้ยวันนี้มายังบอกโอ้โหกุหลาบคุณแม่โตเร็วคืนได้เร็วมากตอนนี้เราทำชากุหลาบได้วันละประมาณ 4-500 ดอกนะคะแล้วก็เอาไปทำน้ำอะไรไฮโดโซใช่ไหมแล้วก็สเปรย์ฉีดหน้ารวมทั้งการมีน้ำมันหอมระเหยเล็กๆนิดๆเราเริ่มมีโปรดักที่มีคนสั่งมาเนี่ยที่เป็นแฟนประจำหลายคนบอกว่าดื่มชากุหลาบแล้วก็ผ่อนคลายหลับลึกสำหรับกลุ่มที่ต้องการการบำบัดเนี่ยน่าจะเหมาะเลยค่ะวันนี้เป็นการตรวจงานก่อนที่จะไปสวดมนต์นะคะเนี่ยไปทางด้านนี้เห็นไหมคะบ้านท่อเราเริ่มหลังที่3แล้วค่ะอันนี้3ท่อเป็น1หลังตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ7ท่อแล้วค่ะเดี๋ยวทำทีเดียวเลยนี่กุหลาบที่เราปลูกเป็นล็อตแรกของเรานะอันนี้ล็อตแรกสูงเกินศีรษะเราแล้วค่ะเราจะเดินทางเรียบแล้วกันนะเอาละมาถึงพระพุทธชยันตีองค์ดำแบบด้านข้างแล้วนะคะ17:40 น.อึ๊บจ้ะโอ้สะอาดเลยนะพอฝนตกเนี่ยกลุ่มเราเดินเข้ามาในนี้แล้วเราก็จะต้องมองไปยังต้นไม้ที่เราเอามาปลูกไว้นะคะอันเนี้ยนีออนรายงานข่าวเลยค่ะนีออนที่อยู่ในกระถางเนี่ยยังงามขนาดนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยก็ต้องปลูกจริงแต่นีออนที่ปลูกแล้วคือฝั่งนี้ค่ะมาดูโตเร็วมากอะไรที่อยู่ในกระถางจะไม่โตดูตรงนี้สิคะประตูเนี่ยนี่คือต้นไม้ที่ประตูเอามาให้เราเยอะมากเราก็ปลูกกันทางภูเขาเลยส่วนลั่นธมนี่ก็จะเป็นลั่นธมที่มีลูกศิษย์เอามาถวายสีม่วงสีเหลืองเล็กๆส่วนอันนี้เป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองอันนี้คุณแม่ชอบนะเนี่ยค่ะเนี่ยใบสวยมากนะคะต้นอะไรละหุ่งด้านละหุ่งใครรู้จักต้นแล้วบัวเนี่ยเราก็ปลูกเองเนี่ยดูสิคือต้นไม้เนี่ยเป็นอะไรที่เราไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะว่าเขามีแดดมีน้ำมีแบบความร้อนดอกบัวเนี่ยเช้าสวยมากต้องมาดูตอนเช้าเราไม่ได้ถ่ายเช้าแล้วตอนนี้คุณแม่ก็เลยไม่ค่อยได้ให้เห็นแต่เนี่ยมีลูกละหุ่งอันนี้มันต้องทำอะไรได้สักอย่างหนึ่งอะเดี๋ยวต้องไปหาเข้าไปดูเรื่องสมุนไพรอันนี้ทำอะไรใบสวยก็เลยให้เขาเก็บไว้แล้วก็ให้ท่านดูว่าไอ้ที่อยู่ในกระถางกับไอ้ที่ปลูกที่ปลูกนี่งามเร็วเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติมากกว่าฉะนั้นของที่ป้าตุ๊กนำมาวันนี้มันอยู่ในกระถางอาจจะอยู่สักระยะเดียวค่ะจากนั้นคุณแม่ก็จะเอามาลงปลูกก็ทำเป็นภูเขาเริ่มขึ้นไปเลยสวยงามตามจิตใจของคนที่ทำงานที่นี่เป็นการภาวนาด้วยค่ะแล้วก็เห็นเลยนะคะว่าเราศึกษาจากสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนแล้วก็เริ่มปลูกจากไอ้ถั่วบราซิลที่มันก็เป็นถั่วที่มันต้องร้อนแล้งก่อนปรากฏว่ามันอยู่ได้พอถั่วบราซิลอยู่ได้ลั่นธมก็ได้นีออนก็ได้หญ้าน้ำพุก็ได้คือสรุปแล้วเนี่ยเราปลูกอะไรก็ได้แล้วตรงนี้ทั้งที่ตรงนี้เนี่ยคือการโรยกั่วที่มีคนมาบริจาคนะคะเอาแม่ชีเดินขึ้นไปได้ลูกเดินขึ้นไปก่อนเลยจ้ะคุณแม่ก็ระเหยตรงนี้นิดนึงคณะแม่ชียังขึ้นมาไม่หมดบอกเขาว่าขึ้นได้เลยนะคะเราจะเห็นว่าโดยธรรมชาติของต้นไม้เนี่ยเขาพยายามเขามีความพยายามอยู่แล้วถ้าตรงไหนมีดินก็ใส่เลยค่ะไม่ต้องรออันนี้เราก็กลับมาดูรายละเอียดของการทำงานที่มันกว้างค่ะเ
พอมันไปที่หนึ่งมันจะเวียนมาอีกที่หนึ่งเนี่ยมันก็โหต้องถึงคิวแค่เลือกที่สวดมนต์นี่ก็ที่สวดมนต์นี่ก็แทบจะไม่ซ้ำกันแล้วในหนึ่งอาทิตย์นะคะเราเห็นน้ำตกเราเห็นพระพุทธชยันตีองค์ดำเห็นดอกลั่นทมที่ลูกศิษย์เอามาถวายก็จะเน้นเป็นสีม่วงนะคะสีชมพูสีเหลืองแล้วเราก็เห็นธรรมชาติของที่นี่อย่างหนึ่งก็คือวัชพืชเราเรียกวัชพืชแต่จริงเขาคงไม่ใช่วัชพืชเขาคงเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เขาชอบความร้อนกับความเย็นกระทบกันเนี่ยคุณแม่เห็นเยอะมากเลยเนี่ยหินร้อนมากเลยเธอก็ขึ้นได้แบบดีมากแทบจะเรียกว่าทุกก้อนหินที่ร้อนเธอชอบไปคุมมันอีกส่วนหนึ่งจะเป็นมะละนะคะมะละขี้นกเนี่ยตรงเนี้ยมองเห็นความเป็นมะละขี้นกจะคุมบ่อเลยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นโดยที่เราต้องศึกษาเขารู้จักเขาคือรู้เขาแล้วเราก็รักษาเขารักษาเขาไปกับเราเลยค่ะคืออย่าเอาตัวเราเป็นเซนเตอร์ในการตัดสินเขามีสิทธิ์คุณแม่มองว่าเขามีสิทธิ์เห็นไหมอันนี้มะละนะมะละขี้นกด้วยนะแล้วมันทำให้ตรงเนี้ยเวลากลับมาอีกทีในหน้าฝนเนี่ยมันเขียวกว่าสังเกตไหมสังเกตไหมคะว่ามันไม่ร้อนมันเขียวมันชอบความเย็นความร้อนที่แบบเวียงสิ่งเหล่านี้เราต้องรักษาไว้ถ้าเราจะบังคับว่าไอ้นี่คือวัชพืชบ้านเราเราไม่เอาเราก็จะเป็นสวนโหลๆแต่ที่เนี่ยจะเป็นโรมณียสถานเป็นการปลูกต้นไม้ตามสภาพของฤดูกาลของที่นี่นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เอาเข้ามาเพราะไม่ใช่เป็นไม้ในอันนี้คือนีออนนะบางต้นออกดอกก็จะสลับงั้นเราก็จะเห็นว่ามันมีความอยู่ได้ทั้งที่มันร้อนมากในเวลาที่มันไม่มีฝนเนี่ยตรงนี้ต้องเรียกว่าละอุฮะแต่ว่ามันมีสมุนไพรอันนึงที่เราเรียกงวงช้างอะค่ะสีม่วงเหมือนกันสีม่วงแบบนีออนเลยนะคะนั่นนะคะอันนั้นนะคะงวงช้างคุณแม่ชอบมากและอันนั้นคือสมุนไพรค่ะเรารู้จักต้นไม้แล้วไม่ฉี่เข้าเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเราเดินมาอันนี้เราต้องตามดูเขาอีกสักแรงหนึ่งถ้าใบเขาได้นะลั่นทมตรงนี้นะก็แสดงว่าเขาเหมาะแล้วเป็นเหมือนเขาวังแล้วมีลั่นทมที่แบบเสียบไปก่อนมันก็เป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องรดน้ำเยอะเป็นต้นไม้ที่ทนสภาพของความแรงได้อันนี้มีไว้สำหรับเดินจงกรมนะคะอันนี้เวลาตั้งเต็นท์ลุกขมูลแล้วก็เดินจงกรมแล้วจะดูค่ะจะมีพระภาคพระอริยธาราที่ทอดพระเนตรมาด้วยความกรุณาหลุดไปอีกตรงนี้นิดเดียวตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำเห็นไหมคะสะดวกแล้วค่ะพอมาตรงนี้กราบพระพุทธชยันตีองค์ดำมาดูหินทางด้านนี้นะคะก็เป็นห้องน้ำที่เป็นถ้ำลงมาเลยค่ะอันนี้ทำยากหน่อยตั้งแต่ทำห้องน้ำมาอันนี้ยากสุดนะคะแล้วก็ปลูกเข็มเห็นไหมคะมีเล็บคุดแค่เนี่ยชมก็วางได้ตำแหน่งปลูกเข็มอันนี้เด็กๆทำอันนี้คุณแม่ทำให้ดูว่าเด็กๆของเราสามารถทำให้ดอกไม้บานได้ในทุกที่ค่ะอันนี้เข็มที่เมื่อกี้นี่คุณแม่แนะนำอันนี้ค่ะของประตูเดี๋ยวดอกใหญ่เท่าเลยมีเข็มสีเหลืองสีแดงสีชมพูแล้วก็คุมให้ดูไอ้ห้องน้ำเนี่ยดูไม่ใช้คำว่ามันไม่ร้อนเกินไปแล้วก็เริ่มมีลำน้ำเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะเอาน้ำไหลมาจากองค์ดำเนี่ยค่ะลงไปเลยอันนี้คือน้ำที่ลงไปเลยค่ะแล้วต่อไปอันนี้ก็จะไปถึงบ่อน้ำใหญ่ของเราที่เราเรียกว่าบ่อมังกรมองตรงนี้ก็เห็นชัดอยู่อันนี้ก็มาที่องค์ดำจำได้ไหมคะที่เห็นไหมก็บอกแล้วว่าปกติไม่ต้องหลบยังไงก็ไม่มิดหลบยังไงก็ไม่มิดโอ้นี่ไงคะอ่ะจ้าคนดูพื้นที่ให้รางวัลโอ้แม่ทีจ้าหลบอะไรยากนี่ไงติดแล้วเห็นไหมคะสีแดงเนี่ยเข็มสวยอ๋อเช็คอ๋อไอ้ที่คนดู300สงสัยจะเป็นพวกเราใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูเอาไปดูกันเอง
ดีกว่าเองเชียร์กันเองขอเชิญทุกคนเชียร์เลยค่ะอ้าวส่งแชร์ค่ะส่งแชร์นี่มาดูน้ำมาอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ให้เห็นนิดนึงหญ้าที่ขึ้นนี่คุณแม่เก็บหมดแล้วท่านจำได้ไหมว่าน้ำจากตรงเนี้ยเราไปถึงไหนเราไปถึงที่ที่ไม่ชีตรงผมเดินต่อไปอีกหน่อยเรายังมีเวลาอยู่นะคะนิดนึงเดี๋ยวไปอธิบายตรงแม่ชีเลยจะได้แบบสอนทีเดียววันนี้รายงานข่าวว่าอะไรไปถึงไหนดังสายน้ำฉ่ำเย็นมาจากองค์ดำนะคะต้นกำเนิดของน้ำที่เสถียรในทุกบ่อมาจากเนี่ยค่ะน้ำตกของพระพุทธชยันตีองค์ดำนี่สวยมากเลยเนี่ยมองมุมเนี้ยเดินตรงนี้ยังเย็นเลยลูกเพราะมันกระทบเย็นเห็นเป็นหน้าผาชัดเจนว่าเรากำลังอยู่ในป่าปลูกมือนะเนี่ยป่าปลูกมือนะอันเนี้ยเอาไว้เล่าให้บรรดามุมกล้องทั้งหลายพาเดินดูเย็นๆน่ะแล้วเปิดน้ำคือมันอยู่ที่เราอยู่มุมไหนมันมองเนี่ยมันไม่ซ้ำกันเลยและอันนี้ก็จะเป็นบาไม่รู้ลอยป่าที่ขึ้นเองอันเนี้ยคุณแม่ไม่รู้ว่ามันต้นอะไรแต่คุณแม่ชอบค่ะอันเนี้ยค่ะสีสวยมากเลยคุณแม่ถือว่ามันเป็นสีธรรมชาติแล้วขึ้นเยอะมากที่นี่ค่ะอยู่ตรงไหนก็จะเห็นขึ้นน่ะขึ้นเยอะขึ้นจริงๆอย่างเงี้ยค่ะใครรู้ว่าอะไรเดี๋ยวจะลองให้เขาเสิร์ชดูมันสวยแล้วมันสีแดงเข้มแล้วทนเป็นไม้ชุมชนเป็นไม้ของที่นี่ไม่ต้องไปหามาปลูกแต่ว่าสวยและต้อนรับดูสิคะถ้าขึ้นตามภูเขาอย่างเงี้ยขึ้นเองแล้วก็เนี่ยค่ะน้ำที่ถูกใช้ทั้งหมดเนี่ยค่ะมาจากน้ำที่ต่อจากพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาแล้วก็ลงมาผ่านบ่อนี้วันนี้รายงานข่าวดังสายน้ำฉ่ำเย็นของเราไปได้ไกลกว่าที่คิดเนี่ยค่ะแล้วก็ลงมานี่เลยต่อไปถึงนู่นไปถึงบ่อมังกรคุณแม่อยากให้ทุกคนรู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นและนี่เป็นการทำงานจากสะใจดีชุมชนของเราที่พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรที่ว่ายากเขาจะพูดคำเดียวว่าเขาทำได้ก็สาธุให้กับกลุ่มสะใจดีนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มสมชายลุงชมแล้วก็วิจารณ์นะคะแล้วก็นัดพี่เสรีบางหวังวันนี้เราเห็นแล้วว่าเรามีกันและกันจริงๆมีหลายคนมีเมธมีปุ้ยเนี่ยจำชื่อทีมยังไม่ได้หมดเลยแต่คนเหล่านี้มีอย่างหนึ่งที่คุณแม่เห็นคือเขามีความกตัญญูค่ะถ้าอาศัยความกตัญญูเป็นศีลของเขาเลยศีลของเขาคือเขามีความกตัญญูเขาจะห่างไกลความชั่วร้ายเพราะเขากตัญญูคุณแม่เขาจะไม่เข้าไปกินเหล้าเมายาเพราะเขากตัญญูคุณแม่เขาอยากให้คุณแม่พูดได้เต็มปากเลยว่าที่นี่เป็นที่ที่มีสตินะคะถ้าผู้หญิงมาอยู่ก็เป็นสตรีที่มีสติถ้าผู้ชายมาอยู่ก็เป็นบุรุษที่มีสติฉะนั้นสติเนี่ยจึงเป็นเกาะของศีลสมาธิและปัญญาอันนี้ก็เล่าให้ฟังเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเล่าว่าพระผ้าเปลือกปอคือผู้ที่มีศีลน่ะมันเฉพาะนักบวชเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่ามันหมายถึงพวกเราทุกคนเราจะมีผู้เปรียบเป็นผ้าเปลือกปอหรือผ้ากาสีติดตามเลยนะคะตรงนี้เป็นบ่อสระน้ำเด็กได้ด้วยนะคือคุณแม่ต้องใช้เวลาช่วงนี้ค่ะออกกำลังกายเดินขึ้นเขาลงเขาเพื่อเป็นการเช็คกำลังของคุณแม่ด้วยแล้วก็เป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วยถ้าเหนื่อยตอนเดินลงเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหนื่อยถ้าเหนื่อยเราก็หยุดเราก็ไม่ฝืนค่ะใช้วิธีการทำงานแบบไม่ฝืนแล้วก็เดินทางไปด้วยกันก็คือบางจังหวะของชีวิตมันก็มีหอบบางจังหวะของชีวิตมันก็มีเหนื่อยบางมุมของชีวิตมันก็ดูแล้วงามเหลือเกินแต่บางมุมของชีวิตมันอาจจะลกไปเราก็ต้องรู้จักเหลี่ยม
เหลี่ยมของชีวิตแต่ในทุกเหลี่ยมมุมของชีวิตที่มันจะสวยงามมันต้องไม่บาดตัวเองทุกเหลี่ยมคมของชีวิตมันต้องไม่บาดคนอื่นถ้าเรามีชีวิตที่ไม่บาดใครแสดงว่าศีลเราดีนะคะต้นไม้นี้ของแนนนะพี่แนนเป็นเจ้าภาพปลูกไว้เป็นไทรปลูกรุ่นๆเดียวกับของพี่ติ่งไทรย้อยนะคะก็อันนี้ก็สมบูรณ์ส่วนอันนั้นของแม่อู่อีกต้นหนึ่งค่ะตรงนี้ถ้าเราปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยก็จะเป็นที่ที่นั่งพักผ่อนเวลาที่เราเดินแล้วเหนื่อยค่ะก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ต้องขอบคุณเด็กๆปปากยอและทีมของเราทุกคนคณะแม่ชีเลยอันนี้ทำงานกันแม่ชีตะวันพาคนมาล้อมวันนี้ก็แม่ชีใหม่ลด2ต้นนี้ฝนตกก็จริงแต่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยค่ะน้ำไม่ถึงโคนข้างล่างก็ใช้ตักจากไอ้เส้นใยเนี่ยค่ะเส้นใยของสายใยครอบครัวที่มันเป็นดั่งสายน้ำฉ่ำเย็นเนี่ยค่ะลดเลยลดเป็นกระป๋องเลยค่ะเอากระป๋องลด20กระป๋องรอดตกลงคนดูเท่าไหร่แล้วจ๊ะ280ช่วยคุณแม่หน่อยแชร์ให้หน่อยสิคุณแม่จะได้ไม่ต้องรีบ300ก็สอนเลยท่านจริงก็สอนมาตลอดแล้วนะคะเนี่ยแต่เนี่ยชอบมากเลยอีใบกระดาษนี่ก็ชอบมากเลยเออประกาศไปขอใบกระดาษที่เป็นใบกระดาษก้านดำยังไม่มีใครมีเนาะหาสั่งให้หน่อยไม่รู้ว่าสั่งที่ไหนมันจะเอาไปไว้ตามริมน้ำค่ะอ่ะไปขณะที่คุณแม่เดินแชร์บอกลูกศิษย์ให้ตามดูหน่อยวันนี้คุยกับเอ๋บ้านฉันนะคะเอ๋บ้านฉันเขาซื้อบ้านรถมาจอยเขาอยากได้เขาเลยถามกันพี่มนุ้ยบอกเขาเอาของ second hand มาจากอังกฤษเอาล่ะเบรกหน่อย300แล้วโอเคเดี๋ยวเตรียมน้ำให้คุณยายด้วยนะเนี่ยได้เดินขึ้นเดินลงอย่างเงี้ยขาจะแข็งแรงค่ะแล้วก็เป็นความแข็งแรงที่แบบมันทำทุกวันตอนนี้คนมาจับน่องก็บอกโอ้โหเหมือนน่องสาวเลยอ่ะไปพร้อมจ้ะมาอดหยุดตรงนี้ไม่ได้เลยนะมันสวยขึ้นทุกวันแต่เดี๋ยวพอถึงเวลามันก็โทรมนะคะให้เอากลุ่มพี่โน้ตมาดูตรงนี้ด้วยนะให้เก็บสิ่งที่มันเกิดขึ้นขออนุญาตเดินผ่านนะจ๊ะวันนี้เราเปลี่ยนมาคุยกันตรงนี้เพราะว่าหนูก็ได้เห็นการเยียวยาของพระพุทธชยันตีองค์ดำแล้วเนาะท่านคือของจริงนะลูกเนี่ยคนโถเอาแม่ชีบวชใหม่ไปอยู่ท้ายหมดเลยไหวไหมไหวโอ้ขอบใจอยากนั่งตามก้อนหินไหมอยากสิไปเลยไปอยู่ตามก้อนหินน่ะไปสิไม่อยู่ทำไมหลบขึ้นไปเลยก้อนหินเรียบๆคนละก้อนตามวินัยของโควิดตามวินัยของโควิดค่ะอันนี้นาเหรอมะเมียวเอามะเมียวอ่ะไปก้อนละหนึ่งอ่ะหนูนั่นน่ะเดินขึ้นไปเลยนู่นน่ะค่ะพวกนั้นเนี่ยๆๆได้หมดเลยค่ะไปอ่ะสิเนี่ยเดินขึ้นไปเนี่ยไปเข้าไปได้เลยนั่นแหละหินไหนได้1ก้อน2ก้อนอันนี้อาจจะอันเดียวลูกอันนี้อาจจะสูงไปหนูต้องไปปลายโน้ตไปก้อนโน้ตเออหลบเอาไม่เป็นไรหลบนอนลงไปตรงนั้นล่ะค่ะเออจ้ะขอบใจเพราะมันจะเห็นตรงเนี้ยสวยงามอ่ะลูกไปอีกไหวมั้ยนะตรงนั้นก็ได้นะคะลูกนะตรงนั้นก็ได้อยู่ดีค่ะโอเคทำได้ค่ะนั่งเถอะนี่ไงตรงนี้ก็ได้อีกอันหนึ่งเนี่ยได้หนึ่งสองเอาล่ะเราให้โอกาสคนที่บวชใหม่เสมออันนี้แม่ชีจ้าก็เอ๊ะแม่ชีขวัญนะแม่ชีอะไรดูตรงนี้
เออโอเคเลยสาธุให้เขาหน่อยลูกคือถ้าขึ้นมาแล้วคุณแม่เห็นต้นไม้มันไม่มีอาการของความต้องการความช่วยเหลือก็แสดงว่าไปได้ดีแสดงว่าตรงนี้ไปได้ดีพวกเรามาใช้เราก็สาธุให้เจ้าของไม่ใช่เจ้าของคนดูแลนะคะพอเราสาธุให้คนดูแลเนี่ยก็จะมีกำลังใจคือเราความอหังการเนี่ยมันจะดูได้ตรงการมีปฏิสัมพันธ์เราไม่ได้ดูแลตรงนี้เลยแต่เรามาใช้เราก็เพียงแต่ดูว่าตรงเนี้ยมันมีความสัปปายะให้เราใช้ยังไงเราก็เหมือนกำลังเคารพโอกาสที่เราได้ให้กันและกันคุณแม่เดินไปวันนี้คุณแม่ยังไม่เห็นจุดไหนเป็นภาระเลยนะมันมีแต่ความสุขเนี่ยใช้คนเยอะมากเลยนะคะถ้าจ้างคนอ่ะแต่เนี่ยไม่ชีเพียงไม่กี่คนแล้วเรามาใช้เนี่ยเห็นไหมพอเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีไว้เพื่อแบ่งปันอาหารการก็เล็กลงความเป็นชั้นของชั้นไม่มีมะมังการคือความเป็นของฉันนี่ฉันเป็นคนดูแลพื้นที่นี่นะเธอมาใช้มันไม่มีริษยาก็ไม่มีมาหน้าถือตัวไม่มีอิจฉาก็จะไม่มีฉะนั้นถ้าการใช้แล้วไม่รู้ไม่ชี้ไม่เคยเคารพคนที่ทำงานเลยนอกจากจะไม่มีพิทภาพเราจะกลายเป็นคนที่เขารังเกียจชัดเจนไหมเขาก็จะไม่อยากคบเราเหมือนเราบอกว่าไม่เคยช่วยเราปลูกผักแต่ได้กินผักแต่ถ้าเราเข้าไปช่วยเขาวางหย่อนเมล็ดผักเราก็จะรู้เลยว่าผักที่เราหย่อนเราไม่ได้กินหรอกแต่คนอื่นได้กินคนรุ่นต่อไปได้กินนั้นการทำปุ๋ยการปลูกผักมันคือการส่งต่อความรักที่เราได้จากวันนี้ลงไปถึงคนอีกรุ่นหนึ่งอันนี้คือเราเลยที่มันไม่มีชั้นแต่มันทำงานหนักมากเราก็ไม่ได้ดูหรอกต้นที่เรายกลงเมื่อเช้าเนี่ยว่าใครจะเห็นมันในอนาคตแต่เรารู้ว่าในอนาคตเราเป็นดอกไม้ที่หอมทวนลมแล้วเราได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นมันฟุ้งกระจายแล้วมันเป็นดอกไม้ที่หอมทวนลมแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยคุณแม่จะถามเธอจะซึมไหมถ้าเธอมีวิธีคิดอย่างนี้เธอจะไม่ซึมเพราะเธอไม่เอาตัวเองเป็นเซ็นเตอร์แต่เธอเริ่มมองเห็นคนอื่นที่มันมีความสำคัญไม่ได้ต่างกว่าตัวเธอเลยฉะนั้นถ้าเธอเข้าใจสิ่งเหล่านี้ดีเธอจะเห็นว่าเวลาคุณแม่ทำอะไรก็ตามคุณแม่จะให้เกียรติให้เกียรติใครให้เกียรติคนที่ทำงานหนักเพราะพวกเธอก็ทำงานหนักเมื่อเธอได้รับเกียรตินี้แล้วเธอจงจำไว้ว่าไปที่ไหนอย่าทำให้ใครเขารู้สึกอึดอัดเพราะการเข้าไปเอาเพื่อตัวเองแต่ไปสละอัตตาความอหังการของเรามะมังการออกไปเพื่ออะไรเพื่อรับใช้คนอื่นอันนี้คือการสอนย้อนที่มีคนถามว่ามันจะไม่อหังการได้ยังไงเนี่ยมันก็ต้องฝึกวิถีชีวิตอย่างนี้แหละค่ะคุณแม่จะขออนุญาตนั่งแล้วนะคะมาเข้าสู่เวลา 18:05 เรามีเวลาอีกเล็กน้อยอ่ะคุณแม่จะดื่มน้ำคุณแม่ก็บอกคิวเลยนะคะโอ้มีอะไรที่คนดู300คนอยากแชร์ไหมคะ380ว้าวตีสี่อเมริกาเยอรมันอดีตพุทธสาวิกาที่จะมาบวชกับเราตลอดชีวิตก็คนนี้ก็บอกว่าอาศัยการดูการถ่ายทอดไอ้ที่เยอรมันกี่โมงลูกป้าติงป้าติงคุณแม่สั่งกุหลาบแล้วนะจ๊ะจ้ะอ้าวแนนนี่เมื่อคืนนี้ไลน์มาบอกว่าต้มยาดูแลอาหารการกินวันละ1,000 กล่องคุณแม่บอกกินอะไรก็ได้ให้มันเป็นด่างเอาไว้แนนเนาะยังอยากให้แนนแบบซื้อน้ำด่างเอาไว้ให้คนที่นั่นกินเลยว่ามันจะได้หายเร็วๆเป็นห่วงนะลูกตั้งใจนะตั้งใจฉุดช่วยจ้ะดีมากลูกคุณแม่และทุกท่านเจ้าค่ะปุกกี้จอยเขาขอ
อาทิตย์หน้าปุ๊กกี้ได้งานเขาแล้วนะจ๊ะแล้วก็ปุ๊กกี้อธิษฐานหน่อยนะปุ๊กกี้จะได้เป็นสะพานที่ช่วยเป็นหนึ่งในการสร้างหุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านของคนทุกคนในโลกนี้ดูอันนี้สำคัญมากเลยขอบใจปุ๊กกี้มากจ้ะการรายงานจากคุณคะแนนเจ้าค่ะบอกว่ากราบเท้าคุณแม่ที่เคารพนับถือครับคุณแม่ครับตอนนี้ผมติดเชื้อแล้วแต่ได้เข้าระบบเร็วมากภาวนาอยู่ว่าตลอดเวลาที่ตัวเองติดเชื้อไม่ได้โทษใครแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยครับสาธุครับคุณคะแนนจะไม่เป็นอะไรหรอกเพราะเราก็เตรียมตัวไว้อย่างดีนะคะก็เป็นได้เพราะว่าเราใกล้ชิดกันนะคะถ้าคนหนึ่งคนในบ้านเป็นมันก็มีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นการเตรียมยาการเตรียมอุปกรณ์เอาไว้สำหรับกรณีที่จะเป็นหรือไม่เป็นแต่เราไม่ประมาทเนี่ยก็เป็นความรอบคอบที่สุดแล้วไม่เป็นอะไรหรอกลูกเพราะเราก็รอบคอบแล้วอย่างมีความไม่ประมาทมีไม่มีใครมีเจตนาอยากจะมาติดเราหรอกนะเราอย่าโทษใครก็ถูกต้องแล้วใครเป็นโควิดก็อย่าไปโทษใครเลยว่าไปติดมาจากใครอย่ารังเกียจคนเป็นแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะสามารถเปิดประเทศของเราได้ถ้าทุกคนเนี่ยสามารถมีภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาทต่อไปถึงเป็นแล้วก็จะกลับมาเป็นอีกก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ยังต้องกาดไม่ตกกันอันนี้ก็เชื่อว่าทุกคนรู้หลักเกณฑ์อันนี้ดีอยู่แล้วนะคะค่ะหมดแล้วล่ะคะ380คนวันนี้นะคะก่อนที่จะเข้าไปสวดมนต์และชุมนุมเทวดาคุณแม่ขอพูดสิ่งนี้เป็นการแสดงคู่เปรียบที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงชัดเจนมากเลยสุดเรามีบ้านอยู่หลังหนึ่งเรามีหุบเขาโพธิสัตว์นี่แหละและหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยก็เหมือนชุมชนที่มาอยู่กันเป็นร้อยคนนะคะมีทั้งนักบวชมีทั้งคารวาสมีทั้งอุบาสกอุบาสิกาทีนี้คนที่บวชใหม่เนี่ยเขาก็มีวิธีการเปรียบเทียบนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้บวชใหม่นะคะถือว่าเป็นผู้ที่มาใหม่ต้องเรียนรู้เป็นนวกะนะคะเป็นกลางเก่ากลางใหม่คืออยู่มา1พรรษาไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นเถรี5พรรษาไปแล้ว15พรรษาไปแล้วอย่างของคุณแม่40พรรษาไปแล้วเนี่ยก็มีศีลเปรียบเหมือนผ้าที่เรามาห่อหุ้มตัวเรานุ่งห่มมันก็ไม่เจ็บเนื้อถ้าเป็นศีลที่บริสุทธิ์ดีมันก็เหมือนผ้ากาสีผ้ากาสีก็คือผ้าที่มีสีสวยนุ่มเวลาเราเอามาใส่เนี่ยมันก็ดูนุ่มนวลไม่เจ็บเนื้อไม่หยาบแต่ถ้าเป็นคนทุศีลแม้จะบวชใหม่หรือบวชกลางเก่ากลางใหม่หรือบวชเก่าแล้วก็จะเหมือนผ้าเปลือกปอราคาก็ถูกนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อสีก็ไม่งามราคาก็ไม่ดีเราเห็นไหมผ้าเปลือกปอนะคะท่านก็บอกว่าคนที่มาบวชใหม่หรือบวชเก่าหรือเป็นเถรีแล้วเนี่ยอย่าทำตัวให้มันทุศีลเหมือนผ้าเปลือกปอเปรียบเลยเมื่อแก่แล้วสมมตินะคะถ้าเราเป็นผ้ากาสีคือคนที่มาบวชแล้วมีศีลเขาก็จะวัดกันอ่ะอยู่ด้วยกันก็จะดูว่าใครมีศีลใครศีลบกพร่องใครทุศีลนะคะเราก็เตือนกันถ้าเป็นผ้ากาสีเนี่ยใหม่ก็สีสวยกลางเก่ากลางใหม่เนี่ยมันก็ยังราคาดีถึงขนาดที่เรียกว่าถ้าเป็นเก่าแล้วเนี่ยก็ยังเป็นผ้าห่อคัมภีร์เป็นความดีของผ้าที่เก่าแล้วก็ไม่เอาไปทิ้งขว้างแต่เป็นผ้าที่ห่อคัมภีร์เป็นผ้าที่ยังอยู่ในพระรัตนตรัยอันนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นผ้าเปลือกปอใหม่ก็ไม่สวยกลางเก่ากลางใหม่ก็ไม่สวยเก่าก็ไม่สวยมันหมดสภาพตั้งแต่มันหยาบแล้วล่ะค่ะคนทุศีลคือคนที่หยาบประเด็นคืออย่างนี้เลยวันนี้นะคะทีนี้ถ้ามันมีศีลแล้วมันเป็นยังไงมันก็เป็นการช่วยให้เราเนี่ยรู้จักมีศีลภาวนาที่จะทำให้เกิดปัญญาภาวนาไปได้ด้วยก็คือรู้จักการจัดการชีวิตของเราที่จะไม่เป็นสิ่งที่ทำให้ใครต้องเจ็บปวดเดือดร้อนไม่เหมือนผ้าเปลือกปอถูกเข้าก็เจ็บอ่ะนะคะก็เป็นสองคู่นะคะถ้าเป็นสิ่งที่มันไม่ดีทุศีลเหมือนผ้าเปลือกปอ
ถ้าเป็นแม่ชีบวชใหม่ไม่ทุศีลเหมือนผ้ากาสีนี้พอจำได้นะคะพระองค์จะมีคู่เปรียบอย่างนี้เลยคุณเป็นผ้าเปลือกปอหรือคุณเป็นผ้ากาสีอันนี้ให้คนอื่นบอกเราไม่ได้เราต้องบอกตัวเองว่าคุณเป็นอะไรให้คนอื่นเห็นว่าคุณดีแต่คุณทุศีลคุณก็เป็นผ้าเปลือกปอให้คนอื่นบอกคุณไม่ดีแต่คุณไม่ทุศีลคุณก็เป็นผ้ากาสีอย่างนี้ค่ะเราก็ใช้เรียกกันว่านักบวชคนนี้ดูงดงามนะเหมือนผ้ากาสีแต่คุณจะรู้ดีว่าคุณเปลือกปอหรือกาสีด้วยตัวคุณเองนี้เข้าใจนะคะมันไม่ได้มีไว้เพื่อตัดสินคนอื่นให้คนอื่นยกย่องเราแต่เราทุศีลเราก็ยังเป็นผ้าเปลือกปออยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าทำตัวเหมือนผ้าเปลือกปอเป็นคนทุศีลนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อใครอยู่ในสังคมของคนทุศีลก็เดือดร้อนนะคะเดือดร้อนเพราะว่าศีลมันมีไว้เพื่อให้เกิดสังคมที่อยู่รวมกันแล้วมันเป็นสุขค่ะประมาณนี้ก่อนค่ะอ่ะมีอะไรจ๊ะก็จบกราบธรรมะสวัสดีคุณยายเดี๋ยวเราต้องคอยถ่ายรูปให้ประตูเห็นตอนที่มันบานสะพรั่งคุณแม่ว่าไอ้ความเขาเรียกว่าความสวยไม่ได้อยู่ที่สีแต่ว่ามันอยู่ที่ความสมบูรณ์นะคะต้นไม้ที่เอามาเนี่ยสมบูรณ์ต้องอนุโมทนาต่อป้าตุ๊กเลยสมบูรณ์มากแล้วก็ถ้าได้แดดดีอากาศดีสัปปายะสีมันก็จะงามสวยที่มาเนี่ยพร้อมออกดอกเลยค่ะรับรองได้ว่าถ้าสิงหานี้หรือกลางเดือนกันยาโควิดปลดล็อกได้บ้างก็ทุกคนที่เข้ามาเราก็จะเปิดหุบเขาแล้วค่ะก็ทุกคนก็จะมาได้อย่างได้มาชื่นชมกับต้นไม้สีของดอกไม้กับการมีบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมของชุมชนในหุบเขาโพธิสัตว์ร้อยกว่าชีวิตที่กำลังเตรียมตัวนะคะคือใช้ช่วงนี้สร้างความพร้อมเพราะในอนาคตเราเชื่อว่าสีของดอกไม้กลิ่นของดอกไม้ที่นี่จะเยียวยาผู้คนได้ค่ะขอบคุณป้าตุ๊กที่ให้การสนับสนุนนะคะก็ทั้งป้าตุ๊กเองพี่ติ๋งเองก็พี่ติ๋งก็จองกุหลาบเราก็พยายามอยู่วันนี้พี่หมอนุ้ยมาก็บอกเราว่าไม่เคยเห็นการปลูกกุหลาบบางกะเรียที่สมบูรณ์และเร็วเท่ากับที่นี่เลยบ้านพี่หมอนุ้ยยังไม่ได้อย่างนี้เลยที่นี่มันก็มีเสียงสดมนอันนี้ไม่ใช่พูดเล่นนะคะมันมีคลื่นแม้กระทั่งเด็กจะไปเก็บดอกกุหลาบก็ต้องขออนุญาตแม่ชีจะไปเก็บก็บอกเธอขออนุญาตได้ยังไม่ใช่ขออนุญาตคุณแม่เธอขออนุญาตต้นกุหลาบหรือยังอย่างนี้เป็นต้นเราอยู่อย่างมีมิตรไมตรีไม่หยาบคายเหมือนเป็นผ้ากาสีไม่เป็นผ้าเปลือกปอไม่จับจ้วงไม่ละโมบนะคะแล้วก็ขอบคุณในทุกการแชร์แคร์ respect สำหรับคนที่สั่งชากุหลาบโอ้อันนี้เขามีรีวิวแม่ชีแหม่มเล่าคุณแม่ฟังว่าบางคนฤดูไม่มาตามฤดูกาลถูกต้องพอได้ดื่มชากุหลาบไปสัก3ดอกทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติก็ที่นี่มันก็เนเจอร์ล่ะค่ะคุณแม่ไม่รู้หรอกว่าดื่มชากุหลาบแล้วอะไรจะดีแต่คุณแม่รู้ว่าคนที่ปลูกกุหลาบนะมีศีลมีธรรมคนที่เก็บกุหลาบก็เนี่ยค่ะทำวัดเช้าเสร็จแล้วก็ไปเก็บกุหลาบก็ได้ฟังเสียงสวดมนต์นะคะได้ฟังเสียงเต้นของหัวใจของคนที่นี่ที่จะไม่ระโมบนะคะเรามีดอกชากุหลาบเนี่ยวันหนึ่งประมาณครึ่งพันที่เราเก็บได้เนี่ยนะคะหลายตอนนี้เป็น10กิโลแล้วถ้ารวมทั้งของพี่มนุ้ยวันแล้วก็20กิโลของพี่หมอนุ้ยกับอันไหนที่ไม่ได้ทำชากุหลาบเราก็จะเอาไปทำเป็นน้ำสเปรย์กับไปทำน้ำกุหลาบนะคะที่จะเสิร์ฟสำหรับคนที่มาเสิร์ฟสดเลยสำหรับน้ำกุหลาบเนี่ยมันส่งข้ามไปมันแตกเยอะมันเสียหายเยอะก็เลยตกลงว่าเอาสำหรับคนที่มาที่นี่ก็ได้กินส่วนสเปรย์เนี่ยก็ได้สบู่นี่ก็พี่หมอนุ้ยไม่เคยหวงเลยอ่ะทำทุกอย่างใส่เกินร้อยนะคะแล้วก็วันอาทิตย์นี้ก็จะเชิญคณะแม่ชีเนี่ยสวดชยันโตตอนทำลิปบาล์มเพื่อจะ
จกจ่ายไปยังลูกศิษย์กับผู้ที่ร่วมสนับสนุนโดยได้ไม้ตาลของชาวบ้านมาแล้วไม่ใช่เสกเพื่อเอาขลังไปพูดหาเงินปากเพื่อจะได้เอาปากของเราไม่ไปด่าใครมีสัมมาวาจาเป็นที่รักอยู่ก็รักจากกันก็ระลึกถึงอย่างนี้ค่ะก็จะทำให้เห็นเลยว่าที่เนี่ยมีรูปแบบของการทำงานขอเชิญคณะแม่ชีไว้เลยนะคะวันอาทิตย์นี้เพราะเราได้ตลับบามมาแล้วที่เป็นงานไม้ตาลเขาส่งมาให้คุณแม่ดูแล้วก็จะทำสัก100ตลับแรกมีคนออเดอร์มา50ตลับก็ทำ100ไว้เพื่อแจกเนี่ยค่ะป้าตุ๊กก็ถวายพี่ติ่งก็ถวายแนนก็ถวายเนาะเดี๋ยวเอาไปเนี่ยลูกเอาไปให้คนที่กำลังเนี่ยล็อกเขาไว้เนี่ยให้เขาจะได้มีความสุขเล็กๆในใจเขาบ้างเดี๋ยวจะทำให้แล้วก็ใครที่ต้องการก็เข้าไปในทาราฟาร์มเขามีการตอบด้วยระบบของเขาซึ่งคุณแม่ก็ไม่ถนัดเรื่องนี้นะคะแต่อยากจะขอบคุณค่ะเราเป็นคนที่ให้ได้เราก็ให้แบ่งได้เราก็แบ่งปันกันไปนะคะค่ะมีอีกไหมคะถ้าอย่างนั้นได้เวลาวันนี้สวดอะไรคะอุปกิเลส16ด้วยค่ะอุปกิเลส16ค่ะดีเราจะละอุปกิเลส16เดี๋ยวถ้ามีเวลาคุณแม่จะกลับมาที่อหังการและมะมังการเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตินะคะแล้วก็วันต่อไปอาจจะสังโยชน์วันนี้เราคุยกันเรื่องสังโยชน์แต่วันนี้คงคุยไม่หมดเพราะว่าเราอาจจะต้องขึ้นอยู่กับบรรยากาศฟ้าฝนแต่คุณแม่สัญญาว่าในพรรษานี้สิ่งที่คุณแม่พูดเนี่ยจะถูกอธิบายแล้วคลี่ในทุกวันพระจะมีช่วงเวลาที่คุณแม่จะคุยกับพวกเราไปอีกประมาณสัก1ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งเพื่อให้เข้าใจสังโยชน์ก็น่าสนใจว่ามันเหมือนเครื่องร้อยรัดที่มัดขาเราไว้ให้เราไปถึงนิพพานไม่ได้เราต้องรู้จักเหล่านี้งั้นวันนี้ลองดูว่าเราจะแกะอุปกิเลส16ยังไงก่อนแล้วไปถึงสังโยชน์มันก็จะง่ายขึ้นความอหังการมะมังการมันจะถูกกำราบได้มานะถือตัวมันก็จะถูกกำราบลงทั้งหมดเนี่ยค่ะมันอยู่ในอุปกิเลส16ด้วยนะคะเราชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมกันนะคะสันตาจักวาเรสุวัตรกัจฉันตุทุเอวตาเอเพียดาเนียนรอบจักรวาลทั้งหลายจึงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมูลินราชสาสุนันทสิกขโมคคทังจึงฟังสิ่งสัทธัมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสัทเทกาเมจรูเปกิริสิขรตาเปจันตาลิเกวิมานีพระเจ้าขออัญเชิญพระองค์เทพยดาเสียงสิ่งสถิตอยู่ในชะกามาประจรสวรรค์อยู่ในกามาพบอยู่ในรูปพบที่สุรุษมหาพรหมมีท่านเทพเจ้าเสียงสิ่งสถิตอยู่ในภูเขาห้วยเฮและภูหายโยคิรีอยู่ในอากาศที่มานมามนเทียนทองที่เป็นระเทจะทำเมตรุณคาเนเนเฮาวตุงเทเตส
ญิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองลุงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านนอนและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทมาจายันตุเทวาชลทลวิสัมเมยะคะคันธาคันนาคาสิ่งสิ่งสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญเร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันมีทั้งเทพเจ้าสิ่งสิ่งสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ใครไปเสียทุกยอมยากและดาวันที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใจแต่เท่านั้นเหลือเรนีอีกทั้งยักษ์คุณท่านนาคาที่ท่านตะสันติเกียงมุนิวรจนังสาธุมีสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าสิ่งสิ่งสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยยังเวลาเริกงามยามดีธรรมะสุนันทาลุยามทัตทันตังธรรมะสุนันทาลุยามทัตทันตังธรรมะสุนันทาลุยามทัตทันตังข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามาสดับรับฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐที่อดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้พุทธสาภควโตอุปาภาคณมการังโรมาสิเอนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตรปุริสธรรมสารถิ
สัทธาเทวมันสานังพุทธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันติทิโกอาการิโกเอิปัสสิโกโอปานายโกปัสสตังเวทิตาโพวินิเอติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชฌุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปุริสายุคานิอาทัปปุริสปุคะลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยอาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกัลยาโยอนุตตรังปุญญาเทตังโลกัสสาติกายเณวาจายวเจตสาวังพุทโธกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทโธปฏิคันอะติอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทโธกายเณวาจายวเจตสาวังธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันอะติอัจจยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวังสังเฆกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันอะติอัจจยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะสังเฆบทอุปกิเลส16ภาพิชาวิสัมมโลโภความโลภเพ่งเล็งอยากได้ของเขาโทสุความประทุษร้ายเขาโทโทความโกรธเคืองเขาอุปนาหุความผูกเวรหมายมั่นกันมาคุความลบลู่ดูถูกเขาปาลาสุความยกตัวขึ้นเทียมเขาอิสระความริษยาเขามัชริยังความตระหนี่เหนียวแน่นกีดกันหวงข้าวหวงของและวิชาความรู้ที่อยู่อาศัยมายาความเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้ากลสาธยังความโอ้อวดตัวให้ยิ่งกว่าคุณที่มีอยู่ธรรมโพความแข็งกระด้างดื้อดึงเมื่อเขาสั่งสอนว่ากล่าวโดยธรรมโดยชอบสารัมโภความปารภไม่ยอมตามหาเหตุผลมาอ้างทุ่มเถียงต่างๆเมื่อขณะเขาว่าโดยธรรมโดยชอบมโนความเย่อหยิ่งถือเราถือเขาถือตัวถือตนอาติมโนความดูถูกล่วงเกินผู้อื่นมโนความเมาหลงในร่างกายที่สุดโทรมด้วยความชรามีอยู่ทุกวันทุกวันมาสำคัญว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่ประมาทไปและเมาหลงในร่างกายที่ป่วยไข้อยู่เป็นนิดต้องกินยาคือข้าวน้ำทุกเช้าค่ำมา
สำคัญว่าไม่มีโรคเป็นสุขสบายประมาทไปและเมาหลงในชีวิตที่เป็นของไม่เที่ยงพลันดับไปดังประทีปจุดไว้ในที่แจ้งฉะนั้นมาสำคัญว่ายังไม่ตายประมาทไปปมาโทความเมามัวทั่วไปอารมณ์อันใดที่น่ารักก็ไปหลงรักอารมณ์นั้นอารมณ์อันใดที่น่าชังก็ไปหลงชิงชังโกรธต่ออารมณ์เหล่านั้นบรรจบเป็นอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจ16ข้อจิตเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสข้อใดข้อดังว่ามานี้แล้วจิตนั้นล้วนเป็นบาปอกุศลหมดทั้งสิ้นคุณแม่อาจจะต้องสรุปรายการเร็วเพราะตอนนี้ฝนตกแล้วใช่ไหมอันนี้น้ำจากตรงนี้หรือน้ำฝนฝนจ้ะฝนจ้ะอาจจะเอาป้าติ่งกราบเรียนคุณยายเจ้าค่ะบอกว่าถวายปัจจัยให้คุณยายปลูกกุหลาบให้คุณยายทำห้องน้ำเจ้าค่ะและอื่นๆที่ตามประสงค์จำนวน1,000,000 บาทเจ้าค่ะสาธุพี่ติ่งบากหรือเปล่าสาธุคุณยายรู้ว่าถามคำถามนี้พี่ติ่งก็ไม่เคยลำบากแต่ว่าก็ซาบซึ้งใจมากนะคะตอนนี้ทุกคนลำบากจริงอยู่เลยคุณยายไม่ได้เงินบริจาคเหมือนเดิมแต่ว่าก็สู้ไม่ท้อถอยนั้นการที่ลูกศิษย์พิจารณาอย่างนี้ถ้าไม่ลำบากคุณยายก็รับเนาะอนุโมทนาวันนี้คณะแม่ชีที่มาบวชใหม่พอมาอยู่กับเราเดินขึ้นเขาเห็นการทำงานหนักของเราก็ช่วยร่วมหล่อพระอริยธาราคนละเล็กคนละน้อยใครมีมากก็แบ่งปันตามที่ตัวเองไม่ลำบากก็ถามทุกคนนะลูกไม่ได้ถามพี่ติ่งคนเดียวถามป้าตุ๊กว่าป้าตุ๊กลำบากไหมอย่างพี่ติ่งเนี่ยถวายแม้กระทั่งอาหารกลางวันเรานะอาทิตย์หนึ่งของพี่ติ่ง1วันของปูนปั้น1วันนั้นวันหนึ่งก็อาทิตย์หนึ่งก็2วันแล้วก็มีป้าตุ๊กอีกป้าตุ๊กก็ให้มาในเดือนสิงหาเนี่ยคือน่ารักนะลูกศิษย์คุณแม่ป้าตุ๊กก็บอกว่าป้าตุ๊กก็ให้พี่ติ่งแบบเราใช้คำว่าครอบครัวเราใหญ่อะนะป้าตุ๊กก็ดูเรื่องต้นไม้ที่เข้ามาเนี่ยทองอุไลอะที่เธอรุ่นทองอุไลอะคุณแม่ก็รู้เลยว่าคือถ้าช่วงนี้ไม่มีป้าตุ๊กพี่ติ่งคุณแม่ก็จะทำงานขับเคลื่อนตรงเนี้ยโดยใช้สายป่านเดิมซึ่งมันก็ต้องช่วยคนเยอะเราต้องส่งเครื่องออกซิเจนไปเนปาลเราต้องทำแม้กระทั่งที่กำลังจะต้องเข้าไปช่วยก็คือสายป่านเขาตึงแล้วล่ะก็คือเรื่องจิตเวชอย่างเงี้ยเรื่องซึมเศร้าอย่างเงี้ยพอเรามีลูกศิษย์เนี่ยมาช่วยกันมันก็จะมีบ้านเดี๋ยวอีกหน่อยทุกคนเหล่านี้ก็เข้ามาเพราะฉะนั้นการที่พี่ติ่งแสดงความประสงค์ป้าตุ๊กแสดงความประสงค์คุณแม่ก็อนุโมทนาจริงๆเลยลูกอันนี้ไม่ใช่ดีกับคุณแม่แต่ลูกหลานกำลังดีกับคนทุกคนโดยมีคุณแม่เป็นเนื้อนาบุญเนาะก็จะตั้งใจที่จะหายเร็วๆเพราะว่าพี่ติ่งกับป้าตุ๊กขออย่างเดียวขอให้คุณแม่หายพี่แจ้วก็เริ่มถามเข้ามาว่าสุขภาพเป็นยังไงตอนนี้ทุกคนก็ต้องสุขภาพดีแต่วันนี้ฝนมาแล้วนะก็อนุโมทนามากเลยเดี๋ยวเรากวดน้ำกันก่อนแต่ไปทำแผลเมตตาเอาเองได้ไหมเพราะฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระวังลูกเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นฝนปล่อยๆมันไม่ได้ตกจักๆถ้าเราไม่เร็วมันก็จะป่วยได้ขอบพระคุณมากนะเจ้าคะเห็นรอยยิ้มของคุณยายแล้วเนาะหวังว่าพวกเราจะสู้ไปด้วยกันกาดไม่ตกชกกับกิเลสอุปกิเลส16เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับมาพูดอุปกิเลสอาหารการมะมังการมานานุสัยอันนี้แหละค่ะอุปกิเลส16ทั้งหมดเลยและสุดท้ายก็คือจะพูดเรื่องสังโยชน์
จะเข้าใจขบวนการแล้วเราจะบรรลุธรรมได้ยังไงเราต้องละพวกนี้ได้ยังไงนะคะเอาละค่ะเรากดน้ำเลยเนาะจ้ะอันธรรมยังอุทิศนาทิฐานาคาเทายุนามาสิยินีนาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญดีอุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตรอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาเจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาสุริโยจันทิมาราชาสุนจันแลราชาคุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมหาราชาอินทาจาพรหมานและอินทราโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาจายมมาราชมนุษย์ดิบมหัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลานสัพเพสัตตาสุขีโหนตุขอให้เป็นสุขสันต์ทุกทั่วหน้าอย่าทุกคนบุญญาณิปากตานิเมบุญของที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขขังจะติวิทางเพนตูให้สุขสามอย่างล้นปิดปังปาเปทาโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพลังยินีนาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำยินีนาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ปิปาหังสุลเทเจวะเราพลันได้ซึ่งการตาทานหุปาทานเชทนังตัวตัณหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมาลายสิ้นจากสัญญาณยะทัชชาโตผู้เอผู้เอทุกพบที่เราเกิดมีชูจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติธรรมปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสยาพึงมีแก่หมู่มาสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมอุทธาธิปวโรนาทุโอพระพุทธผู้บวรนาธัมโมนาโทวรุตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปเชกพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสงฆ์สังโฆนาโทตโรมะมังทบประสงค์ที่พึ่งพยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดคุณแม่ก็ขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ไปทำความเพียรส่วนตัวนะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันแล้วบรรลุธรรมไปด้วยกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะต้องขออนุญาตจริงๆค่ะฝนหนาลงมาแล้วค่ะเด็กๆใช้เสื้อกันฝนได้แล้วก็เข้าที่พักเลยลูกไปเรียนเรื่องการเยียวยาต่อทางนู้น